ขอโอกาสครับอาจารย์เมื่อไม่กี่วันนี้เห็นก็น่าจะเป็นพุทธเราเนี่ยฮะที่ส่งมาในไลน์นะต่างเขาก็เขามาแบบถ้าสอนว่าจิตนี้ไม่ใช่ของเราอ่ะสอนมั่วละเขามาลักษณะนี้ฮะคือหมายถึงว่าโพสต์มาตามไลน์ตามอะไรต่างจะเป็นลักษณะนี้ยมยกคำสิยกคำพระศาสดาไปสินะเรายกคำพระศาสดาไปเลยเขาไม่ได้มาถามคือหมายถึงว่าเขาโพสต์มาเป็นโพสต์แบบทั่วไปเฉยอย่างเงี้ยครับอาจารย์ครับทั่วไปก็ทั่วไปไปเราก็โพสต์ทั่วไปเหมือนกันใช่ไหมแสดงว่าทิฐิเขายังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับเนี่ยก็ยังเนี่ยเขามาทั่วไปใช่ไหมเราก็ใส่ทั่วไปเนี่ยจิตตังพาเวยังสังคตะเมตังเราก็ทั่วไปเหมือนกันใช่ไหมไม่ใช่คำของเราคำพระศาสดาเขาว่าเขาก็ว่าพระศาสดาใช่ไหมอย่างเงี้ยจิตนี้เป็นสังคตะแล้วต่อไปเราก็ใส่สังคตะสังคตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏสิ่งใดที่เสื่อมสิ่งนั้นต้องดับเห็นไหมแล้วก็จะบอกว่าจิตไม่เกิดดับได้ยังไงจากนั้นก็ใส่นี่เข้าไปอีกรัตติยาจะทิวสัสสะจะอัญญะเทวะอุปชติอัญญังนิรุจติเห็นไหมดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดคืนตลอดวันเลยคำพระศาสดายกคำพระศาสดาลอยๆไปเลยคีย์เวิร์ดสำคัญสำคัญเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองอ่ะใช่ไหมค้านกับพระเจ้าค้านไม่อยู่หรอกองค์ความรู้ไม่พอนะไม่พอพระเจ้าหรอกสมมติเขาบอกมั่วมาเนี่ยขอทราบเหตุผลความมั่วสิใช่ไหมก็เหมือนพารัตวาชะว่าพระเจ้าคนถอยขอทราบเหตุผลคนถอยสิมีคุณสมบัติอย่างไรไปไม่เป็นใช่ไหมนี่ต้องอย่างนี้ไงใช่ไหมหรือค่อยๆถามก็ได้แล้วเรื่องจิตเนี่ยใครรู้ดีที่สุดถ้าไม่ใช่พระเจ้าใช่ไหมเขาคิดว่าพระเจ้ารู้ดีที่สุดไหมถ้าใช่เราก็ค่อยๆยื่นคำพระเจ้าให้เขาไปนี่ไงพระเจ้าตรัสอย่างนี้พระสูตรที่หนึ่งพระสูตรที่สองให้เขาดูพระสูตรนี้อีกก็ได้ปัทมังจิตตังอุปนังปัทมังวิญญาณังปาตุภูตังเนี่ยพระสูตรเนี่ยแรกจิตเกิดคือแรกวิญญาณปรากฏ จากนั้นเนี่ยโยมก็ค่อยเอาพระสูตรวิญญาณไปเพราะพระสูตรวิญญาณเนี่ยมีเยอะวิญญาณเที่ยงไหมไม่เที่ยงวิญญาณเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์วิญญาณเป็นอนัตตาไหมเป็นแล้วจิตเมื่อเป็นอันเดียวกับวิญญาณดังนั้นจิตเที่ยงไหมไม่เที่ยงจิตเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์จิตเป็นอนัตตาไหมเป็นไม่เหลือเพราะมันอันเดียวกันเห็นไหมต้องหยิบอาวุธเป็นไงหยิบพระสูตรเป็นอันเนี้ยมันอยู่ที่ความที่โยมเนี่ยคล่องแคล่วในพระสูตรแล้วก็ต้องให้เขาด้วยความเมตตาคือใจเย็นๆถ้าเราใจไม่เย็นเราจะสับสนด้วยไงเราจะงงไปด้วยพองงไปด้วยเพราะไอ้คนฟังก็งงไงโยมก็จะลำดับความไม่ดีลำดับไม่เป็นไปตามขั้นตามตอนคนที่เขาฟังเราก็ไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าถึงบอกไงเมื่อมีคนมาติเตียนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธออย่าไม่พอใจตั้งสติไว้ดวงวิญญาณที่เกิดดับหรืออารมณ์ที่เกิดดับเนี่ยครับตัวที่ไปมองตัวที่ไปดูไปรู้ตัวอารมณ์ที่เกิดดับเนี่ยครับเกิดและดับพร้อมไปกับตัวอารมณ์นี้ด้วยไหมครับถ้าเกิดดับไปพร้อมกันมันก็ไม่เห็นใครดับอะสิใช่ไหมเหมือนถ้าสุขดับไปแล้วเราเป็นสุขดับไปแล้วใครเห็นนะไอ้คนเห็นน่ะมันต้องไม่ดับเพราะมันเห็นอยู่ก็เลยพุทธเจ้าเลยอุปมากิ่งไม้ไงเธอเห็นคนเอากิ่งไม้ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาไหมบอกเห็นรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปกับพื้นแล้วเอาไฟเผาไหมบอกไม่รู้สึกเพราะอะไรก็มันกิ่งไม้ไม่ใช่เรากิ่งไม้ถูกลากถูกเผาจนเหลือขี้เถ้าแต่เราเห็นมันตั้งแต่มันเป็นกิ่งไม้เหลือขี้เถ้าถ้าเราตายไปพร้อมกับมันเราก็ไม่เห็นแต่เพราะเราไม่ได้พังไปพร้อมกับมันนี่แหละตัวนี้สำคัญเป็นตัวแยกระหว่างผู้สังเกตกับสิ่งที่ถูกสังเกตออกจากกันนี่แหละเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตานี่แหละและจะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยก็เพราะเห็นมันดับไงเห็นจากการที่มันมีตัวแล้วตัวมันหายไปแต่นั้นคนที่เห็นสิ่งหนึ่งเห็นตัวสิ่งหนึ่งตั้งแต่มีตัวแล้วตัวหายเนี่ยพ
ผู้เห็นเนี่ยกับสิ่งที่ถูกเห็นต้องเป็นคนละตัวกันนี่แหละพระเจ้าจึงบอกควรแล้วหรือที่เธอจะเห็นว่านั้นเป็นเราใช่ไหมนั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวตนของเราไม่ควรและเธอจะเห็นสิ่งนั้นว่าอะไรล่ะก็ไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราดังนี้ต่างหากเนี่ยอันนี้เราก็จะชัดขึ้นพอเข้าใจเนาะดังนั้นเพราะการเห็นอนัตตาเนี่ยจึงเห็นตัวเนตังมะมะอนัตตาก็คือการที่ตัวมีและตัวหายไปดังนั้นสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาดังนั้นสิ่งที่เป็นอนัตตาจะต้องเป็นทุกขังคือแตกสลายสิ่งที่เป็นอนัตตาจะต้องอาพาธคือจะต้องแปรเปลี่ยนเพราะการแตกสลายมาจากการแปรเปลี่ยนดังนั้นถ้าอนัตตามาจากแตกสลายอนัตตาก็ต้องมาจากแปรเปลี่ยนด้วยเพราะแตกสลายกับแปรเปลี่ยนมันโยงยึดกันดังนั้นพระองค์จึงโยงยึดอาพาธกับอนัตตาโยงยึดทุกขังกับอนัตตาเห็นนะดังนั้นสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นเป็นอนัตตาโยงกับอาพาธก็คือรูปเป็นอนัตตาถ้ารูปเป็นอัตตาแล้วไซรูปจะไม่เป็นไปเพื่ออาพาธแต่เพราะรูปเป็นอนัตตารูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาธนิยงอนัตตากับอาพาธอาพาธก็คืออนิจจังหรือเสื่อมสุดของเสื่อมคือดับดังนั้นเสื่อมกับดับเป็นปฏิจจสุปนธรรมล็อกกันอยู่แล้วเมื่อล็อกอันนี้กับอนัตตาอันนี้ก็ล็อกกับอนัตตาด้วยใช่ไหมพอใจนะตัวอนัตตาเนี่ยต้องใช้ตัวนี้อธิบายต้องใช้ตัวนี้อธิบายแล้วจะเข้าใจถ้าไปใช้ไวยากรณ์อ่ะเรียบร้อยจะไม่เข้าใจก็จะพูดกันไปแล้วก็หาจุดจบของอนัตตาไม่ได้ตอนนี้พอถึงนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นสิ่งที่ไม่เกิดหรือเกิดไม่ปรากฏหรือไม่ปรากฏการเกิดเมื่อไม่ปรากฏการเกิดเนี่ยสิ่งที่ไม่มีการเกิดเนี่ยเสื่อมมันจะมีได้ไหมล่ะเพราะมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเสื่อมไงถูกต้องไหมแต่นั้นเมื่อเกิดไม่ปรากฏเสื่อมจึงไม่ปรากฏเมื่อเสื่อมไม่ปรากฏเนี่ยดับมีได้ไหมไม่ได้จะเอาอะไรมาดับเหมือนกับจะเอาอะไรมาเสื่อมและจะเอาอะไรมาดับเพราะไม่มีตั้งแต่เกิดอย่างเนี้ยเมื่อเสื่อมไม่มีดับไม่มีตัวไม่มีจะเอาอะไรมาเรียกว่าอนัตตาเพราะสิ่งที่เป็นอนัตตาจะต้องดับจะต้องอาพาธเมื่ออาพาธไม่มีดับไม่มีอนัตตาไม่มีพระยัญชนะนี้มีเพราะพระยัญชนะนี้พระยัญชนะนี้มีเพราะพระยัญชนะนี้พระยัญชนะนี้มีเพราะเกิดอุปาโทมีจึงมีพระยัญชนะว่าเสื่อมเสื่อมมีจึงมีพระยัญชนะว่าดับดับมีจึงมีพระยัญชนะว่าอนัตตานี่คือนิยามของอนัตตานั่นก็คือตัวตนชั่วคราวอ่ะตัวตนมีแล้วมันหายไปจะใช้ภาษาอะไรก็ตามก็คือตัวมีแล้วตัวมันหายนั่นแหละอนัตตาแต่นิพพานเนี่ยไม่มีตั้งแต่ตัวนิพพานจะเป็นอนัตตาไม่ได้ไงพระยัญชนะนี้ใช้กับนิพพานไม่ได้พงจึงบอกว่าพระยัญชนะเนี่ยใช้กับถามพระอานนท์ว่าอุปาโทปัญญายติวโยปัญญายติทิฏฐสัญญตตังปัญญายติเนี่ยหลักเกณฑ์เนี่ยบัญญัติขึ้นเพื่อหมวดธรรมเหล่าไหนพระอานนท์บอกขันธ์ 5พุทธเจ้าบอกถูกต้องดังนั้นเกิดเสื่อมเนี่ยบัญญัติเพื่อขันธ์ 5เมื่อมีเกิดมีเสื่อมก็ต้องมีดับเมื่อมีดับต้องมีอนัตตาดังนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาบัญญัติเพื่อขันธ์ 5เห็นนะเนี่ยถ้าเป็นสเต็ปอย่างเงี้ยโยมจะชัดดังนั้นตัวปฏิจจสมุปนธรรมเนี่ยสำคัญคือเหตุผลคุณมาจากเหตุอะไรต้องบอกก่อนคำนี้ลอยมาโดดไม่ได้ต้องมาจากเหตุพอมาจากเหตุปุ๊บเสร็จละชัดเจนทุกอย่างชัดเจนแล้วอนัตตาลอยๆมาไม่ได้อยู่ๆมีคำว่าอนัตตาลอยมาไม่ได้อย่างเงี้ยนะปฏิจจสมุปนธรรมก็คือหลักเหตุผลนั่นเองปฏิจจสมุปันธรรมปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปันคือเกิดธรรมก็คือธรรมชาตินั้นนั้นธรรมชาตินั้นเกิดจากเหตุคุณจะพูดธรรมชาติอะไรขึ้นมานะในโลกนี้ต้นไม้คือรูปนามรูปเกิดจากเหตุคืออะไรวิญญาณกูช่างมีบอกเหตุหมดคุณจะหยิบอะไรมาในโลกสุขเหรอสุขคืออะไรเวทนาเกิดจากเหตุคือผัสสะยอมหยิบอะไรมาอีกหยิบมา
ไม่มีเหตุเกิดไม่มีนะเห็นไหมหยิบความจำได้ไหมรู้หยิบสังขารหยิบวิญญาณมีเหตุหมดหยิบน้ำมาอาโปธาตุเสร็จเลยอยู่ในนามรูปง่ายมากเห็นไหมเนี่ยปฏิจจสมุปบาทธรรมยิ่งใหญ่มากนะยิ่งใหญ่มาก